ิดเงินเดือนโค้ชเชผู้ปั้นเทควันโดทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จในโอลิมปิกกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 9:31 นเปิดเงินเดือนโค้ชเชผู้ปั้นเทควันโดทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกจาก2เหรียญทองของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเหรียญทองเทควันโดทีมชาติไทยสำหรับโค้ชเชหรือชัดชัยเชที่ทำให้เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ถึง2สมัยสำหรับโค้ชเชเริ่มเป็นโค้ชเทควันโดให้กับทีมชาติบาเรนในช่วงปี2000แต่เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศทำให้ต้องกลับบ้านเกิดก่อนจะได้รับการติดต่อจากสหพันธ์เทควันโดสากลให้มารับหน้าที่โค้ชทีมชาติไทยแทนโค้ชคนเดิมที่ลาออกไปก่อนที่ในวันที่1กุมภาพันธ์2545โค้ชเชจะเริ่มบทบาทเป็นโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเริ่มวางรากฐานและค่อยๆพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกเริ่มจากวิวเยาวภาบุรพลชัยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเทควันโดไทยหลังสามารถคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่โค้ชเชก่อนที่ทีมชาติจะประสบความสำเร็จทุกครั้งในการแข่งขันโอลิมปิกโดยตามมาด้วย 2. บุตรีเผือดผ่องเหรียญเงินโอลิมปิก 2008 ที่จีนเล็กชนาธิปซ้อนขำเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2012 ที่สหราชอาณาจักรเทวินหานปราบเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจโอลิมปิก2016ที่บราซิลก่อนที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในโอลิมปิก2020กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยเหรียญทองจากเทนนิสพาณิพักและล่าสุดอีกหนึ่งเหรียญทองจากน้องเทนนิสในโอลิมปิกปารีส2024สำหรับเงินเดือนของโค้ชเชการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กำหนดหลักเกณฑ์เงินเดือนของผู้ฝึกสอนไว้ดังนี้ผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนระดับสูง 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนระดับทั่วไปไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือนโดยโค้ชเชเป็นผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญเรทเงินเดือนจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้สำหรับผู้ฝึกสอนไทยระดับ3ผู้มีเงินเดือนประจำได้รับ 40,000 บาทต่อเดือนผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 50,000 บาทต่อเดือนระดับ2ผู้มีเงินเดือนประจำ 30,000 บาทต่อเดือนผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 40,000 บาทต่อเดือนระดับ1ผู้มีเงินเดือนประจำ 20,000 บาทต่อเดือนผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 30,000 บาทต่อเดือนภูมิธรรมบินด่วนกลับไทยรีบดำเนินการ3ด้านทันทีห่วงดิจิทัลวอลเล็ตยังค้างอยู่ข่าวด่วนวันที่14สิงหาคม2567 18:06 นภูมิธรรมบินด่วนกลับไทยรีบดำเนินการ3ด้านทันทีห่วงดิจิทัลวอลเล็ตยังค้างอยู่การจัดทำงบประมาณปี68เมื่อวันที่14สิงหาคม67ที่ประเทศคาซัคสถานนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะว่าได้พูดคุยกับนายเศรษฐาแสดงความเสียใจและเสียดายในความตั้งใจที่จะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ก็เคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลโดยขั้นตอนต่อจากนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันดับ1จะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและวันนี้ได้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันที
หลังเสร็จสิ้นภารกิจการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานเป็นภารกิจสุดท้ายซึ่งพูดคุยถึงความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าร่วมกันโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่15สิงหาคมนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าสิ่งที่ต้องรีบดำเนินทันที3ด้านคือการประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมพรรคเพื่อไทยและหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานหลังจากนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดอย่างไรก็ตามตนมีความเป็นห่วงต่อนโยบายที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการจัดทำงบประมาณปี68ซึ่งเรื่องนี้ตนก็กังวลก็จะไปหารือกับพรรคร่วมในรายละเอียดต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับการประชุมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะหารือเกี่ยวกับหาแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคที่ตอนนี้มีอยู่สองรายชื่อคือส.แพทองธารชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริโดยขณะนี้พรรคมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมอยู่สองคนซึ่งนายชัยเกษมก็รับทราบว่ามีสุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วที่ผ่านมาก็เข้ามาปฏิบัติช่วยทำงานกับพรรคมาโดยตลอดส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะวางแนวทางการทำงานและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งในสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ใจพระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการซึ่งจะทำภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดส่วนการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือสารต่อถึงนโยบายที่จะทำร่วมกันต่อไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายไปก่อนและจะนานแค่ไหนตนไม่ทราบขึ้นอยู่กับประชุมรัฐสภาผู้สื่อข่าวถามว่าต้องหารือเรื่องนี้กับนายทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะทุกอย่างต้องรอมติของกรรมการบริหารพรรคจากนี้ไปก็เป็นการบริหารจัดการร่วมกันของพรรคซึ่งจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องให้สภาเป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นกลไกตามกฎหมายด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพลเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพลนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญยูตะวาตานาเบะนักแบดเหรียญทองแดงอลปประกาศข่าวดีแต่งงานกับแฟนสาวแล้วกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 16:12 น.ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศข่าวดีว่าได้แต่งงานกับแฟนสาวตั้งแต่ก่อนลงทำการแข่งขันโอลิมปิก2024นักแบดมินตันวัย27ปีจับคู่กับอาริสาฮิกาชิโนลงทำการแข่งขันในโอลิมปิกเกมพร้อมกับทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองแดง2สมัยซ้อนของทั้งคู่หลังเคยทำได้ที่โอลิมปิก2020มาแล้วอย่างไรก็ตามยูตะวาตานาเบะได้ประกาศกลางรายการที่เขาและเพื่อนนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่นเดินทางไปถ่ายทำว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวที่คบหากันมานานก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกมซึ่งหลังจากประกาศข่าวดียูตะได้ทำการโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงแฟนๆรวมถึงแฟนสาวของเขาด้วยโดยระบุว่าถึงทุกคนที่รักผมอยากจะประกาศว่าผมได้แต่งงานกับคนที่ผมคบหามาเป็นเวลานานเราได้จดทะเบียนสมรสก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยที่มาประกาศให้ทุกคนทราบในเวลานี้
เนื่องจากผมคิดถึงแค่เรื่องอยากจะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันโอลิมปิกภรรยาของผมคอยสนับสนุนผมด้วยความซื่อสัตย์เสมอมาและเป็นคนที่ใจดีมีรอยยิ้มที่น่ารักตลอดเวลาแม้ว่าผมจะยังไม่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่แต่ผมก็จะทำงานหนักต่อไปเพื่อก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นผมหวังว่าทุกคนจะยังคงมองดูผมด้วยความเอ็นดูต่อไปนะครับ